สวัสดีครับชื่อไมค์นะครับผมนะครับทำงานที่กาลาแอนิเมชั่นสตูดิโอนะครับตำแหน่งก็เป็นโปรดักชันแอสซิสแตนต์นะครับจะเป็นการวางแผนติดต่อและติดตามนะครับพี่กันกล้วยนะฮะก็สวัสดีน้องๆหน่อยนะฮะด้วยความที่เราแพชชั่นเต็มเปี่ยมแล้วเราก็เชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทกาตนาการเรียนในสายนี้เจาะจงเฉพาะแขนงเนี้ยได้ตั้งแต่ปี1เลยจะสอนให้นักศึกษารู้จักทุกอย่างทุกตำแหน่งนะฮะแล้วเราก็จะได้เลือกเรียนในที่เราเฉพาะเจาะจงไปนะครับโชคดีมากเลยนะครับที่สถาบันกาตนาเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ทำฝึกงานตั้งแต่ปี1เลยนะฮะเราก็ได้มาฝึกงานจากบริษัทกาตนาแอนิเมชั่นเนี่ยครับเขาให้ประสบการณ์เราตั้งแต่ต้นนะครับเราก็เลยคิดว่าเราจะมาทำงานที่นี่นะครับแล้วก็มาสานต่อโปรเจกต์ที่นี่การจบจากสถาบันกาตนาเนี่ยครับเราไม่ต้องนับหนึ่งใหม่เนื่องจากว่าสถาบันกาตนาจะเขาเรียกว่ากล่อมเกลาแล้วก็ปลูกฝังเรานะครับให้อยู่กับสิ่งแวดล้อมของการทำงานเป็นหลักอยู่แล้วตั้งแต่ปี1ปี2และปี3และปี4นะฮะเราภูมิใจมากเลยครับมีโปรเจกต์หนึ่งแต่ว่าต้องขออภัยด้วยไม่สามารถบอกได้ว่าโปรเจกต์อะไรเนาะเป็นโปรเจกต์จากต่างชาติแล้วขนาดนั้นเราก็ได้มีส่วนเกี่ยวข้องตั้งแต่เริ่มต้นเลยฮะจนจบจริงๆฮะก็คือใช้สกิลทั้งการวางแผนติดต่อติดตามตั้งแต่ต้นจนจบแล้วก็แก้ปัญหามากับทีมนะครับอยู่ดึกที่2ที่3ที่4มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าผูกพันกับโปรเจกต์นั้นมากแล้วก็ขนาดนี้เขาก็สามารถออนแอร์เนี่ยออกสู่ทางทีวีอ่ะได้ครบซีซั่นจบซีซั่นแล้วก็ได้รับเสียงตอบรับที่ดีนะครับก็เลยรู้สึกว่าภูมิใจแล้วก็เหมือนเป็นส่วนหนึ่งกับตัวละครเหล่านั้นจากที่ถามกันนะครับเคยบอกพี่ว่านะครับสอนให้น้องนักศึกษาเนี่ยเก่งใครๆก็ทำได้นะครับแต่ถ้าสอนให้น้องนักศึกษาเนี่ยอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเป็นสิ่งที่ยากกว่าแต่สถาบันกาตนาสามารถสอนให้น้องๆอยากรู้มากขึ้นเรื่อยๆนะครับแล้วความรู้ของน้องๆจะไม่มีที่สิ้นสุดครับกับสถาบันกาตนาครับ